ักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมมอบป้ายไวนิวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แก่โรงเรียนและวัดในจังหวัดนครปฐมศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชรได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองแลนสคูน่าด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคิลานเพศัตว์และพิธีถวายโคมมาคประทีปติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะสวัสดีคุณผู้ชม DMC ทั่วโลกและสวัสดีคุณผู้ฟัง DMC ทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางแฟนเพจ DMC News หรือสามารถฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะในวันนี้ดิฉันรัชดารุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ก็มีข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายท่านผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมมอบป้ายไวนิลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แก่โรงเรียนและวัดในจังหวัดนครปฐมค่ะทั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มายังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดโดยกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดำเนินการจัดพิธีมอบจัดสรรให้วัดและโรงเรียนในพื้นที่รวมจำนวนทั้งสิ้น238พื้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้ส่งมอบป้ายไวนิลดังกล่าวให้กับโรงเรียนต่างๆผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต1และเขต2รวมจำนวนทั้งสิ้น129ผืนส่วนป้ายรณรงค์สำหรับวัดจำนวน109ผืนได้จัดสรรให้วัดสังกัดคณะสงฆ์ทั้ง2นิกายได้มอบผ่านเจ้าคณะอำเภอทั้ง7อำเภอโดยนายวิโรจน์อุ่นทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมได้กราบอาราธนาพระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในการมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แก่เจ้าคณะอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อนำไปจัดสรรให้วัดในปกครองในการจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดมหากรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่2ประจำปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลธรรมเยาวชนครั้งที่2ประจำปี2558 60พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรปิยชาตินารีรัตนาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาสสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กุมภาพันธ์ณวัดโพธารามอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษาตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ครูนักเรียนและสถานศึกษาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้านวิชาการและพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการการบริหารจัดการจนเกิดความสำเร็จในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยกิจกรรมในงานมีการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์การบรรยายธรรมประกวดวาดภาพระบายสีเขียนเรียงความและคัดลายมือตอบปัญหาธรรมะการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองแข่งขันสวดมนต์หมู่และแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น
ทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรโคสกะและกัลยาณมิตรมารวยโอสายไทยเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุภาชัยสุรศักโกเป็นประธานสงฆ์โดยภายในงานคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่าและกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องส่วนภาคบ่ายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปิดทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยและร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณห้วยสีทนซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติในบุญที่ได้ช่วยกันสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์เพื่อเป็นสถานที่รองรับงานพระพุทธศาสนาสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรค่ะภายในงานนายอิทธิเชษฐ์บุญยพัฒน์สัตกรประธานศูนย์กัลยาณมิตรกำแพงเพชรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดงานจากนั้นได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทเฉลียวเที่ยงตรงรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองขลุงเป็นประธานเปิดงานส่วนคุณอนันต์ผลอำนวยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าวอนุโมทนากับการจัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้พร้อมทั้งได้มอบเต็นท์ถวายเป็นเสนาสนะให้กับศูนย์อบรมไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าซึ่งประธานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่พระศักชัยธรรมสักโกกัลยาณมิตรพิมพลักษ์แสนบุญสิริและทีมงานฟิลิปปินส์โดยมีตัวแทนนำกล่าวคำถวายทอดผ้าป่าคือกัลยาณมิตรณภาพรบุญรัตน์สิรินอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมการกล่าวคำถวายเสนาสนะกล่าวคำถวายที่ดินกล่าวคำถวายทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแนะนำพระอาจารย์ที่มาร่วมงานซึ่งเป็นหัวหน้าและพระพี่เลี้ยงศูนย์อบรมบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนนี้ด้วยเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาก่อนที่จะได้นำสาธุชนโปรยบุพชาติดาวรวยจากนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแนะนำพระอาจารย์ที่มาร่วมงานซึ่งเป็นหัวหน้าและพระพี่เลี้ยงศูนย์อบรมบรรพชาสามเณรในภาคฤดูร้อนเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมอนุโมทนาก่อนที่จะได้นำสาธุชนโปรยบุพชาติดาวรวยรอบอาคารที่กำลังก่อสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับอาคารอบรมสามเณรที่กำลังสร้างนี้ได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันโครงการอบรมสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยในเดือนมีนาคมนี้วัดพระธรรมกายชี้แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆนั้นวัดพระธรรมกายขอยืนยันว่าข้อกล่าวหาต่างๆยุติแล้วจากกรณีการโพสต์เฟซบุ๊กและปรากฏในสื่อต่างๆระบุถึงข้อกล่าวหาเก่าในปี2542นั้นพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายได้ออกหนังสือชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวว่าจากกรณีข่าวที่ปรากฏในสื่อต่างๆวัดพระธรรมกายขอยืนยันว่าข้อกล่าวหาต่างๆยุติแล้วจึงเจริญพรมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชนด้วยคุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะก็จะถึงวันปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยทีมข่าว DMC News ก็ขอส่งแรงใจและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระอาจารย์และผู้นำบุญที่ยังคงทำหน้าที่ชวนบวชสามเณรในจังหวัดต่างๆค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะเรามาเริ่มกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
ชมรมเครือข่ายเยาวชนพลังแผ่นดินจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยชมรมกล้าตะวันจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมพี่กล้าตะวันชวนน้องบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนซึ่งจัดขึ้นณห้องประชุมใหญ่โรงเรียนวัดเกิดการอุดมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้มีนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6จำนวน200คนเข้าร่วมฟังบรรยายและได้รับเกียรติจาก10ตำรวจตรีประณตนเรศรำอดีตธรรมทายาทรุ่นที่30มาบรรยายในหัวข้อบวชเปลี่ยนชีวิตซึ่งได้เล่าประสบการณ์จากที่เคยเป็นเด็กเกเรที่ทำให้ผู้ใหญ่ปวดหัวมาได้ดีเพราะการบวชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆนักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการบวชเรียนฝึกฝนตนเองให้เป็นคนเก่งและดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเบิกบานมีเด็กกว่า100คนขอรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นโครงการที่จะให้เด็กได้ฝึกฝนอบรมตนเองในช่วงปิดเทอมแทนที่จะไปเล่นหรือไปใช้เวลาที่ไม่เป็นประโยชน์โครงการนี้จะมีการฝึกให้นั่งสมาธิฝึกให้เด็กรับผิดชอบก็นับเป็นโครงการที่ดีซึ่งทางกล้าตะวันได้นำโครงการนี้เข้ามานักเรียนชายตั้งแต่ป.2ถึงป.6มีประมาณ300กว่าคนก็คิดว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กมีปัญหาต่างๆหลายอย่างเช่นปัญหาการติดเกมติดเพื่อนปัญหาสังคมที่บีบคั้นผู้ปกครองทีนี้ถ้าผู้ปกครองเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบได้รับการฝึกตัวก็ควรจะสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้มาบวชเพราะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นช่วงปิดเทอมนักเรียนก็จะได้ใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมแล้วก็พัฒนาทั้งร่างกายพัฒนาอารมณ์พัฒนาสังคมพัฒนาปัญญาด้วยก็อยากเรียนเชิญให้นักเรียนทุกคนได้มาบวชในโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ค่ะถ้าปิดเทอมวันนี้ก็มาบวชเพื่อพ่อแม่ครับแล้วได้บุญนะพ่อแม่ได้บุญด้วยแล้วเราก็ได้บุญครับถ้าอยู่บ้านเฉยเราก็เป็นนั่งเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนมาบวช ด้วยกันนะครับภาคภูมิใจมากครับที่ได้บวชเนรในครั้งนี้จะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับอยากบอกพี่ๆหรือน้องๆให้มาบวชเนรฤดูร้อนในครั้งนี้นะครับเพื่อจะได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เขาเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กครับข้อดีที่เราจะได้ไปบวชสามเณรเนี่ยครับภาคฤดูร้อนเราจะได้บุญเยอะครับพ่อแม่ก็ได้บุญเหมือนกันนะครับเราต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับที่แม่อุ้มท้องเรามาต้อง9เดือนครับขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่สนใจในการบวชมาบวชด้วยกันได้นะครับไปที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะโรงเรียนบ้านขอนแก่นจังหวัด101ได้มีนักเรียนชายตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่2สมัครเข้าร่วมโครงการ40คนโดยการชักชวนของคณะครูในโรงเรียนนอกจากท่านจะสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่งแล้วยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีได้มาเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนำโดยพระมหาธีรธรรมธรรมธีโรและผู้นำบุญได้ไปชวนบวชที่โรงเรียนบริบูรณ์ศีลโดยพระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรมและกล่าวถึงอนิสงส์ของการบรรพชาสามเณรให้เด็กๆตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกว่า30คนหลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้กราบนิมนต์พระอาจารย์และทีมงานมาจัดค่ายอบรมความดีสากลให้แก่น้องๆที่โรงเรียนอีกด้วยค่ะท่านใดสนใจพาบุตรหลานมาสมัครบวชสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thainovix.com ค่ะ
ผู้ชมคะในวันนี้ DMC News ก็มีภาพกิจกรรมงานบุญของพี่น้องนักสร้างบารมีในศูนย์สาขาต่างประเทศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รวบรวมภาพบรรยากาศของวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนที่ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองแลนสคูน่าและวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดพิธีถวายคิลานเพศาสตร์และพิธีถวายโคมมาคประทีปติดตามได้ในเวิลด์นิวส์ค่ะส่งจากวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญณเมืองแลนสคูน่าโดยในครั้งนี้พระครูภาวนาพุทธิธรรมได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมัยสีรุ้งกัลยาณมิตรสายชนรอดเมืองและกัลยาณมิตรทิติรัตน์สุขกำเนิดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมในหัวข้อศีล5และอานิสงส์ของการทอดผ้าป่าเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้นำสาธุชนเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมสร้างวัดพระธรรมกายบูโรสโดยมีกัลยาณมิตรประคองริสการ์ดและกัลยาณมิตรวิไลริงแมนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันถวายผ้าป่าและจตุปัจจัยไทยธรรมและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกแก่สาธุชนที่มาร่วมงานเพื่อตรึกระลึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดพิธีถวายคิลานเพศาสตร์ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและพิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรลอเรนซ์ดาบินและกัลยาณมิตรอมนิตตันสมบุญนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายคิลานเพศาสตร์มีกัลยาณมิตรรัตน์เนตรไทยและกัลยาณมิตรพะเยาเนตรไทยนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายโคมมาคประทีปมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์นำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะประธานและสาธุชนได้น้อมนำเครื่องปัจจัยไทยธรรมยารักษาโรคและโคมมาคประทีปถวายแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านได้แสดงถึงประโยชน์ของการรักษาศีลและการแบ่งเวลาชีวิตให้ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปจากนั้นทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยค่ะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากมีการทำสะพานยกระดับด้านทางเข้าวัดพระธรรมกายด้านหน้าอำเภอคลองหลวงดังนั้นเพื่อความสะดวกของสาธุชนวัดพระธรรมกายจึงเปิดประตูเข้าออกจากวัดเพิ่มเติมคือทางประตูป้อม8ที่ตรงจากถนนสีขาวโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิด2ช่วงเวลาคือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 9:00 นและช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 19:00 นส่วนในวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรพระ 3,000 รูปปีที่7ณบริเวณถนนดวงรัตน์ระหว่างแยกเพ็ญทรัพย์ถึงแยกซุปเปอร์ไฮเวย์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 8:00 นเพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์นี้สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์054313128และ0819924814ค่ะและวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์นี้จะมีพิธีตักบาตรพระ3แผ่นดิน 10,000 รูปบริเวณหน้าด่านพรมแดนตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087504 8282และ0992942955
และในวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันจะมีพิธีตักบาตรพระ 1,250 รูปปีที่6ณบริเวณถนนสุขุมวิทตรงข้ามโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดระยองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835405575ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมกันเป็นต้นบุญบุกเบิกบุญยสถานสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรีเพื่อรองรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยเรียนเชิญสาธุชนร่วมพิธีกลั่นแผ่นดินแก้วทอดผ้าป่าถวายแผ่นดินและพิธียกเสาค้ำฟ้ามหามงคลธรรมสภาในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์นี้เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0835404820และ0873402002ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนากับ DMC News ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ